โชว์ท่ายากสยบดราม่าแม่ติ๊กไม่สนดราม่าโพสต์คลิปล่าสุดโชว์ท่ายากแบบนี้สร้างความฮือฮาอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามที่ตอนนี้เธอผันตัวมารับงานรีวิวสินค้าหาเงินแบบรัวๆเพื่อปลดหนี้ปลดสินและพิสูจน์ตัวเองให้หลายๆคนได้เห็นก่อนหน้านี้นะครับแม่ติ๊กก็มีดราม่านะครับหลังจากที่แม่ติ๊กนั้นใส่ชุดเดรสสีขาวนะครับเต้นกลางสยามสแควร์เพื่อรีวิวสินค้านะครับและล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่ติ๊กก็ได้โพสต์คลิปสั้นๆเป็นงานถ่ายแบบอีกหนึ่งงานซึ่งงานนี้ถ่ายด้วยบรรยากาศธรรมชาติและแม่ติ๊กก็ได้โชว์ท่ายากแบบนี้โดยเจ้าตัวนะครับได้ติดแคปชั่นนะครับใน IG ส่วนตัวว่าทำงานเสร็จก็กลับบ้านได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีแฟนคลับมากมายนะครับมากดรูปหัวใจให้นะครับโดยเขียนคอมเมนต์ว่าโพสต์นี้หวานอดทนและแก่งตรงคอนเซปต์คุณติ๊กสวยสตองเพราะความสวยทนคุณติ๊กมีผลมาจากการออกกำลังกายจริงๆบู๊ก็ได้หวานก็ได้ครบจริงๆค่ะแล้วก็คอมเมนต์ถัดมาเนี่ยก็บอกว่าสวยงามมากๆค่ะคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยก็บอกว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็ถ่ายที่ไหนนะชอบโพสต์ท่านี้มากเลยนะแล้วคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่านางแบบเสื้อผ้าต้องเข้ารัวๆแล้วสวยรีวิวไม่เหมือนใครจริงๆนะแล้วคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าคุณติ๊กสวยงามสดใสน่ารักคุณดีมากนะครับแล้วคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยก็บอกว่าถ่ายที่ไหนคะวิวสวยมากๆแล้วก็นี่คือเหล่าแฟนคลับของคุณติ๊กนะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่มีใครมาคอมเมนต์ว่าอะไรมากเท่าไหร่นะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับติ๊กได้รับงานรีวิวสินค้านะครับแล้วก็มีการโพสต์คลิปนะครับเต้นกลางสยามสแควร์นะครับมาในเพลงเก็บทรงไม่อยู่ซึ่งคลิปดังกล่าวนะครับมีผู้คนจำนวนหนึ่งนะครับถึงกับทนไม่ไหวนะครับคอมเมนต์ว่ามันเต้นเยอะเกินไปนะครับเป็นแม่คนไม่น่าเต้นท่าแบบนี้มันดูไม่งามไม่เหมาะสมกับที่เคยเป็นอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามนะครับแต่กลับกันนะครับในคลิปรีวิวสินค้าล่าสุดนี้นะครับติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็แสดงให้เห็นว่าสามารถรับงานรีวิวสินค้าและโพสท่ายากได้สตองมากๆทำได้ทุกอย่างที่เจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าจ้างมานั่นเองมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง